จังหวัดตรังครับเจอกับขาวสุภราชหรือว่าไอ้หูกลางของนายหลองทีมนายหัวหลองพัทลุงนะครับคู่นี้นี่เพิ่งจะชนกันมาได้ประมาณไม่เกินสักประมาณเพิ่งถึงจะถึง1นาทีเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับนี่เรามาอยู่กันที่นี่นี่เราเอาความสดมาฝากให้นี่แฟนๆได้ชมคู่นี้แล้วครับเป็นคู่ที่หลายๆคนรอคอยครับหลังจากล่าสุดนี่เจอกันมาที่หยีในแล้วไม่จบครับคู่นี้ไม่จบที่หยีในเลยมาจบที่นี่ครับท่ามิวรำครับขาวก็คือขาวสุภราชหรือว่าไอ้หูกลางนะครับส่วนตัวดำนั่นก็คือเจ้าปิกนิกแหละครับเพิ่งจะผ่านมาได้นาที50นิดๆครับนี่เรามาเริ่มเสิร์ฟความสดให้กับแฟนๆเลยครับส่วนที่เก่าเวลาเดิมคู่นี้นี่ถ้าหากว่าใครชนะจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับเอาละครับขาวไล่จี้เข้าไปหาจัดอีก3ดอก4ดอกจะออกข้างวนไม่วนเอายังครับยังไม่รีบครับยังไม่รีบคู่นี้ฮะบอกว่าเวลาเหลือเฟือแต่มาแต่ละไม้แต่ละช็อตนี่โอ้ยปวดใจครับคู่นี้นี่จะหาว่าใครที่ชนะนี่จะได้รับของรางวัลพิเศษนะครับจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิวรำครับนั่นคือนายเปี่ยมศักดิ์สุภัทรประทีปครับวันนี้แม่มานั่งชมด้วยตัวเองครับอยู่ด้านหน้าครับเป็นซูเปอร์ดับเบิ้ล VIP ฮะอุ๊ยมาแต่ละดอกโอ้ยขาวเนื้อเน้นๆทั้งนั้นใครชอบใครรักใครก็ว่ากันไปแล้วครับ4221900ที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่เราจะมาเจอกันที่นี่ขาวแหมซ้ายผ่านตลอดครับที่นี่นายกเจริญบอกว่าซ้ายผ่านตลอดแทงในสนามนี่แกรับผิดชอบทุกกรณีครับแต่นอกสนามนี่ต้องดูแลกันเองเอาละครับขาวทับบนไว้ปิกนิกไล่อัดไปเรื่อยแล้วครับอัดไปอ้าวเป็นจังหวะบ้างครับผลัดกันแล้วครับผลัดกันอุ้ยแม่เสียงดังฟังชัดจริงๆครับลูกนั้นครับสายของเจ้าปิกนิกคู่นี้คิดว่าหลายๆคนคงจะคลายความข้องใจแล้วครับชนไม่ชนแต่ตอนนี้ที่แน่ๆนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากให้กับแฟนๆที่เห็นแล้วครับนี่คือความสดที่นำมาฝากจากสนามท่ามิวรำอาเซียนซัมมิตครับดำพาเดินมาจะมาอยู่แถวๆนี่แล้วครับใครจะมาริมรั้วแถวๆ VIP อยู่เนี่ยนะฮะโหนดงามสิงห์ราชาหรือว่าเจ้าปิกนิกครับของนายปอบ้านทุ่งจันหอมปรังครับเจอกับขาวสุภราชหรือว่าไอ้หูกลางของนายหลองทีมนายหัวหลองพัทลุงครับปรังกับพัทลุงมาเจอกันที่นี่ครับโดยการประสาน10ทิศครับของเลขานายสนามคุณวรรณะแก้วแฝดพิเทศพัทลุงครับนายสนามก็ท่านนายกเจริญเส้งสุ่นผู้จัดการทั่วไปก็ท่านกำนันอำนวยเส้งสุ่นผู้จัดการสนามก็พี่สมพรเจยแก้วส่วนนายหัวใหญ่ก็คือนายหัวเปี่ยมศักดิ์สุภัทรประทีปนี่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับแล้วก็มีสจช่วยเป็นประธานกรรมการตัดสินบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะเอาความสดมาเสิร์ฟให้ที่นี่แหละครับ4221900ครับยังคงที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าสนามแห่งนี้นี่วัวเต็มเหยียด12คู่ครับคู่นี้เป็นคู่ที่8นะครับแล้วก็เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดด้วยที่เราสดแล้วเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้อย่างนี้ต้องขอขอบคุณกับเครื่องดื่มหมีคอมมานโดแล้วครับเรียกเมื่อไหร่ก็มาแปรงสีฟันและยาสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนลครับมาแล้วครับสาวกหัดใหญ่มาแล้วครับขาวพยายามที่จะดันออกข้างโดนตีคืน
มาคู่นี้นี่ต้องบอกอะครับ6นาทีนี้เล่นกันเจ็บๆตลอดครับโอ้ยดำนี่แกซ้ายแคะซ้ายแคะซ้ายแงะตลอดฮะส่วนคิวการถ่ายทอดสดครั้งต่อไปนี่เราจะไปเจอกันที่ทุ่งโพสเตเดียมนะครับแล้วก็ทุ่งโพนี่ฝากข่าวมาโดยคุณหนูหวานะครับบอกว่าวันที่30ที่ชนนี่ขอนแก่นจะมาโชว์ตัวด้วยเพื่อความมั่นใจของแฟนๆครับส่วนวันที่27นั้นทำการเปรียบครับส่วนสนามแห่งนี้นะครับเดือนหน้านี่จะชนอยู่ประมาณวันที่21 22และ23ครับเปรียบวัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับสถิงพระของครูวิศตูนนี่ก็ชนวันที่13ครับส่วนห้วยยอดตังนี่29 30ทันโถชน29นะฮะ7นาทีผ่านครับคู่นี้ครับนี่แหละครับก่อนหน้าที่จะทำการถ่ายทอดสดนะครับโอ้ยเสียงในสนามนี่แหมอื้อจริงๆครับนี่ขอนแก่นมาแล้วครับบอกว่าขอนแก่นชมด้วยหนุกจังขอบคุณกับทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาทักทายน้อยเราก็ยังได้ทราบนะครับว่าแต่ละท่านนั้นดูอยู่ที่ไหนบ้างนี่บอกว่ายโสธรนี่นั่งดูอยู่คนเดียวครับไม่เป็นไรครับดูคนเดียวก็มันคนเดียวแต่งวดหน้านี่30นี่อย่าลืมครับอุ้ยโดนบิดครับโดนบิดโอ้ยแม่ตีลังกามาเป็นยิมนาสติกเลยครับพอลงมาแล้วมีใส่คืนด้วยไม่ลงเปล่าลงไม่ลงเปล่าสายผ่านตลอดจริงๆครับสายผ่านตลอดจริงๆกับเจ้าปิกนิกคุณมาคุณมาผมดักมีสวนไหมชั่วไหมนั่นเอาละครับหน้านี่เปลี่ยนสีอีกแล้วครับทั้งคู่ครับหลังจากที่รอคอยกันมานะครับคู่นี้วันนี้มาบรรจบพบเจอกันที่นี่ครับสนามท่ามิวหรำอาเซียนซัมมิตนี่ครับพี่เทศพัทลุงบอกที่นี่ของแท้อ้าวจัดไปปีนิกอยู่บนไว้ครับเดินเดินครับนี่เด็กสันป่าตองบอกว่าชอบดูว่าชนสดๆครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาชนโคนี่มากันเพียบครับนี่แหละครับคำอยู่แบบนี้แหละครับแล้วก็ที่นี่นี่ท่านผู้จัดการสนามนะครับท่านนายทางกำนันอำนวยเส้งสุ่นนะครับตอนนี้ร่วมกับท่านนายอำเภอสิงห์ชัยรามณีจัดฟุตบอลการปกครองสัมพันธ์ครับครั้งที่5นะครับประจำปี2558วันที่20ถึงวันที่4พฤษภาคม2558นะครับณสนามโรงเรียนวัดอัมพวานารามมิตรภาพ89ครับตำบลท่ามิวหรำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงใครที่เป็นแฟนฟุตบอลหรือว่าอยากจะส่งทีมเข้าประกวดหรือว่าเข้าแข่งนี่ก็มาได้นะครับฟุตบอลปกครองสัมพันธ์ครับครั้งที่5ประจำปี2558คุณเคลียร์มาผมเคลียร์ไปคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับมันมีว่าเจ็บมากเจ็บน้อยมีอยู่2อย่างครับจะเจ็บมากหรือว่าเจ็บน้อยขาวเดินเคลียร์ไปเรื่อยเข้าไปซ้ายมาเดี๋ยวโดนดักอีกเดี๋ยวโดนดักYeah.
นี่จากคุณเอกปราจีนครับติดบัวชนเข้าเลือดไปแล้วครับแม่ปราจีนบุรีนี่ก็เพิ่งชนกันไปเมื่อที่ฉะเชิงเทราครับเพิ่งชนกันไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองนารุ่งมาแล้วครับนารุ่งราวีลูกมาตุลีบอกว่าขอบคุณที่ถ่ายทอดสดรายการดีๆนะครับแม่ไม่ได้คุยกับนารุ่งมาพอสมควรแล้วครับถ้าผมมาทำงานนี่ผมจะไม่เล่นโซเชียลใดๆทั้งสิ้นครับ11นาทีครึ่งผ่านแล้วครับคู่นี้ครับหูกลางพาเดินกระดูกชื่อชั้นนี่อยู่ที่ปิกนิกนะครับจะบอกว่าสดบทเก่าก็ได้ครับคู่นี้ครับสดบทเก่าก็ได้ขำจัดขำไว้อีกครับปีบทุ่งตะโกชุมพรก็ดูอยู่ครับแม่ขอบคุณทุกๆข้อความจริงๆครับข้อความไหนผ่านไปผมไม่ได้อ่านก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแต่เห็นเข้าตานี่แหละมีช่วงมีจังหวะมีเวลาผมก็จะทยอยมาเรียนให้แฟนๆได้ทราบแล้วครับว่าสนามไหนชนวันไหนแบบไหนนะครับส่วนคิวของการถ่ายทอดสดของเรานี่ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นที่ทุ่งโพสเตเดียมแล้วครับมีการโชว์ตัวของเจ้าขอนแก่นด้วยนะครับมาโชว์ตัวว่าชนแน่นอนแล้วก็มาอยู่สนามแล้วด้วยนะครับ30ส่วนเดือนหน้านี้เดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้แฟนๆได้ทราบแต่มาตรฐานก็ยืนพื้นไว้ก่อนแล้วครับสนามแห่งนี้นะครับท่ามิรัมอาเซียนสมิธสนามบ้านเขาปีดีทุ่งสงนครศรีธรรมราชแล้วก็มีสนามทุ่งโพสเตเดียมส่วนต้นเดือนนี้เดี๋ยวเราจะเรียนให้แฟนๆได้ทราบอีกทีนึงก็แล้วกันครับสิบสี่นาทีผ่านครับคู่นี้ครับมาสมกับการรอคอยซะจริงๆเราเข้าถ่ายทอดสดมานี่อยู่ในช่วงนาทีแรกๆครับอ้าวครับขยับถอยแล้วมีดันคืนโอ้ยขัดเข่าอย่างนี้แหมเห็นแล้วหวาดเสียวแทนครับโอ้ยกกหูของปิกดิกนี่แหมท่วมแล้วครับโอ้ยโดนซ้ำที่เก่าโดนซ้ำที่เก่าอีกแล้วโอ้ยสรพงษ์มาเองครับแผลเก่าครับอย่างนี้โดนเข้าแผลเก่าตลอดนี่แถวเมืองทองธานีก็แลสนุกดีครับสนุกชอบดูต่อครับบ้านสวนสุโขทัยก็ดูครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่แม่เป็นคู่ที่แฟนๆต้องหยุดการทำงานมาชมแล้วครับมาดูแล้วครับระหว่างโหนดงามสิงห์ราชาหรือว่าเจ้าปิกนิกของนายปอบ้านทุ่งจันหอมจังหวัดตรังกับขาวสุภราชหรือว่าไอ้หูกลางนะครับของนายหลองทีมในหัวหลองพัทลุงนี่ใครจะคว้ารางวัลตู้เย็นตู้ใหญ่ๆนะครับจากนายเปี่ยมศักดิ์สุภัทรประทีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับสนามกีฬาจันโคบ้านท่ามิรัมนี่ฮะนายหัวเปี่ยมศักดิ์นะครับสุภัทรประทีสิบห้านาทีกำลังเข้านาทีที่16ครับคู่นี้ครับนี่เ
ว่านั่งเชียร์วัวชนอยู่จากเสาเชียงรายครับสามพรานก็มาแล้วนะครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ขยับมาอีกแล้วครับนี่ฮะมีข่าวฝากมาบอกใครที่เป็นแฟนๆของเจ้าชูชัดเจนพิทวีศักดิ์บอกวันที่1นี่หยีนายเจอกันแน่นอนยืนยันแล้วนะครับหยีนายนี่โกตับแล้วครับเข้านาทีที่16 17นี่มาเป็นชุดครับแต่ยังไม่ชุดใหญ่ครับนี่ราชประสงค์นี่ต้องดูครับสิงห์บุรีก็ดูครับนี่ดูบอกว่าดูอยู่ที่บ้านแพ้วครับบอกว่าร้อยแรงคู่นี้ไม่มันได้ยังไงครับคู่นี้นี่แฟนๆทางภาคใต้นี่ตั้งตารอแล้วครับโนดงามสิงห์ราชาหรือว่าเจ้าปิกนิกกับขาวสุภราชหรือว่าหูกลางคู่นี้นี่ก่อนจะชนนี่ตั้งแต่มีข่าวออกไปว่าเปรียบติดกันแล้วนี่แม่แฟนๆแทบจะไม่อยากจะเชื่อแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่ด้วยการประสานไม่ว่าจะเป็นนายสนามท่านนายกตุเรินเซ่งซุ่นนะครับท่านกำนันอำนวยเซ่งซุ่นที่เทศพัทลุงวันณะแก้วแฝดเนี่ยนะครับแล้วก็พี่สมพรเจยแก้วร่วมกันประสานแล้วครับนี่แหละครับอุ้ยไล่จี้แล้วครับจี้ไปอีกแล้วโอ้ยโดนอาวุธยาวๆเข้าไปจะอยู่ยังไงครับจะอยู่ยังไงครับกดไว้ก่อนครับกดเอาไว้ก่อนเจ้าปิกนิกชนมันมากๆสาวมหาชัยก็ชอบดูแหละครับแหมขอบคุณจริงๆครับส่วนใครที่เป็นแฟนๆมวยนะครับวันเสาร์นะฮะที่2มีศึกอบจ.พัทลุงครับประธานการจัดการแข่งขันนั่นคือท่านนายกวิสุทธิ์ธรรมเพชรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดนี้ไม่บอกนะครับว่าที่ไหนอ้อที่สนามมวยชั่วคราวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับไปทางนั้นก็อยู่อ่ะ
นี่ครับบอกว่าแฟนๆขอนแก่นนี่เป็นแฟนขอนแก่นเจอกันที่ทุ่งโพสเตเดียมอ่ะไปได้แล้วครับมาแน่ๆแต่ตอนนี้คู่นี้นี่ค่ะโอ้ยจังหวะครับถ้าถามนะครับถ้าถามวิ่งผ่านหน้าผู้บรรยายไปนี่ก็ท่านนายกเจริญเส้งสุนกำนันอำนวยเส้งสุนผู้จัดการทั่วไปครับผู้จัดการสนามพี่สมพรเจ้ยแก้วและคนที่กำลังเดินประกาศอยู่นั่นก็คือเลขาในสนามนะครับมือประสาน10ทิศพี่เทศพัทลุงและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของต้องบอกว่าเป็นคู่เอกของวันนี้ก็ว่าได้แล้วครับและเป็นคู่ที่หลายๆคนรอคอยเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงครับแล้วกลับมาที่นี่เหมือนเดิมครับสมรภูมิท่ามิรำอาเซียนซัมมิตครับ